่นเหรอนี่แหละเล่นนะถึงแล้วมาเถอะเดี๋ยวกูพาไปเล่นตรงนี้เหรอเออมึงบดอะไรเนี่ยถึงแล้วแป๊บเดียวไกลจังวะไม่เคยมาใช่ไหมเออนี่ไงวะถามนี่แหละเข้ามามาโอเคงั้นสองทุ่มนะเฮ้ยป้ายอะไรวะมึงไม่ต้องสนปิดเทอมมาทำอะไรกันเนี่ยคือผมอยากรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ครับว่ามันมีเบื้องลึกหนาตื้นยังไงครับคือสงสัยไม่ได้มีอะไรแค่สงสัยเฉยครับมีป่ะมีประวัติป่ะครับอยากจะรู้กันไปทำไมถ้าอยากรู้ใครจะเล่าให้พวกเองฟังแต่พวกเองอย่าไปบอกใครนะได้ครับได้ครับมาไปนั่งนี่ครับลุงครับแล้วเรื่องนี้เป็นไงครับพวกมึงใจเย็นๆสิวะเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้2ปีก่อนนักศึกษาหญิงคนหนึ่งกลับบ้านเย็นมากและมีวัยรุ่นชาย2คนสาวไปไหนจ๊ะพี่ไปส่งเปล่าห้าวนี่ห้องไหนไม่ไหนวะไม่มีวันที่ขาอ่อนหรอกแม่งเลยว่ะThank you.
โซ่ไหนมาวันนี้หายหน้าหายตาเลยวะสงสัยเมื่อคืนร้อนที่ลุงพะโลงเขาพูดเมื่อวานน่ะสงสัยร้อนแน่เลยว่าคงร้อนเมื่อคืนนั่นแหละโอ้ยมึงกลัวอะไรวะทำไมอ่ะเนี่ย2ทุ่มแล้วไปลองมั้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเออจริงก็ไปไปดิไปไปจะดีเหรอวะดีดีเป็นไรไปกันหลายๆคนคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเนาะเออว่ะเฮ้ยจะดีเหรอวะประตูห้องเปิดอยู่เลยมึงจะเข้าไปจริงเหรอเฮ้ยมึงจะกลัวทำไมเข้าไปเลยไปดีเหรอวะเออไหนวะเฮ้ยแกล้งเตะบอลไปดิมึงลองดูไปเก็บดิกูไปเก็บเองเออได้เว้ยกูอยากรู้ว่าเป็นใครเว้ยพี่เหรอวะน้องสาวครับเก็บบอลพี่หน่อยนึงครับยืนไรอยู่คนเดียวครับเฮ้ยสาวครับแกล้งน้องเขาดิเว้ยสาวเว้ยมึงกลัวอะไรเฮ้ยน้องน้องน้องไม่ยืนทำไมคนเดียวครับน้องสาวครับเก็บบอลพี่หน่อยครับยืนไรเหมือนเดิมครับเฮ้ยอย่าไปแกล้งน้องเลยเว้ยสาวเฮ้ยคุยกับใครวะไอ้น้องเฮ้ยนี่ไงคุยกับน้องเขาอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรอน้องเขาเนี่ยเห็นเลยอ่ะมึงคุยกับน้องเขาอยู่อ่ะน้องน้องน้องเดี๋ยวที่นี่มันมืดนะครับน้องครับเดี๋ยวไม่กลัวผีครับน้องครับนะครับน้องครับน้องครับน้องตรงนี้ผีดุนะครับไม่เห็นมีใครเลยไม่ใช่แล้วว่ะไม่รู้ว่าแล้วแค่ตัวว่าแล้วตัวแล้วไหวกันนะฝั่งนี้พี่ตอบเลยพี่เรียกท่านแม่งเออน้องไงวะน้องครับแม่เนี่ยแม่เอาแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเอาละเจอแล้วกูว่าไงล่ะขึ้นไปไหนวะกูไม่เห็นเลยวันนี้เลยเล่าเรื่องคืนเขาฟังเฮ้ยเหี้ยขนลุกไม่หายเลยเนี่ยโคตรน่ากลัวเมื่อคืนอ่ะเออแม่โคตรหายนะเฮ้ยนั่นไงป้าไปบ้านทำคนสะอาดงั้นเราไปถามเขาป่ะเผื่อเขารู้เว้ยเขารู้ลองถามเขาดิเออเออได้ได้ป้าครับป้าสวัสดีครับป้าจะทำนะป้าเคยเจอพาโลหัวล้านๆฟันหยินหยินตัวดำๆไหมครับผมเห็นตรงสนามบาสตรงนู้นนะครับเมื่อคืนนะครับอ๋อแกชื่อตาสีแกตายไปนานแล้วนี่คะเชียร์เชียร์เมื่อคืนมีใครวะนั่นแหละเออว่ะเจอเยอะไหมเจอเยอะแล้วเฮ้ยอยากจะพูดก็เมื่อคืนลุงเขาเล่าเรื่องสนามบาสให้พวกผมฟังครับพวกเองจะบ้าเหรอลุงแกตายไปตั้งนานแล้วจะเจอได้ไงเฮ้ยว่าเชียร์ว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยเออกูว่าท่าไม่ดีแล้วเว้ยกลับบอกเปล่าครับขอบคุณนะครับผมกลับก่อนเฮ้ยมึงเองกลับไปนี่ก่อนมีอะไรเหรอครับมีอะไรครับป้ามีอะไรครับพวกเองอยากรู้ไหมลุงแกตายยังไงเอาไงวะก็มาถึงนี่เออเรื่องมันมีอยู่ว่าในคืนเดียวกันนั้นThank you.
เองไม่เห็นป้ายหรอว่า2ทุ่มก็ห้ามเข้าเชียร์ว่ากลับกลับป้าผมกลับกันนะครับ